ค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้นะคะป้ากัญญามีเมนูนะคะไข่เจียวดอกโสนกุ้งสดนะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยนะคะอันนี้เป็นกุ้งสดนะคะกุ้งสดนะคะนี่ดอกโสนนะคะไข่นะคะเพื่อนๆแล้วก็น้ำมันพืชนะคะสำหรับทอดนะคะนี่ซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยนะคะตอนนี้นะคะเรามารูดดอกโสนก่อนเนาะเพราะว่ามันมาเป็นช่อดอกนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้ที่ก็เป็นช่อนะคะที่เราเอามาจากต้นนะคะเดี๋ยวเราจะมารูดเอาแต่ดอกมันนะคะแล้วก็เอามาชุบไข่นะคะอันนี้ดอกมันเนาะแล้วก็จะรูดออกมานะคะเอาก้านมันทิ้งนะคะเพื่อนๆเอาแต่ดอกมันแบบนี้เนาะรูดให้หมดนะคะที่เหลื มีบางส่วนที่ป้ากัญญารูดมาก่อนแล้วนะคะอันนี้จะเอามารูดมาเอามารูดให้เพื่อนๆดูนะคะโอเคตอนนี้เราก็ได้ดอกโสนเรียบร้อยนะคะไข่วันนี้ป้ากัญญาจะใช้4ฟองนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะคะอันนี้เป็นน้ำมันหอยนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะตอนนี้เราก็มาตีไข่กันก่อนเลยนะคะแล้วก็ใส่ดอกโสนลงไปเลยนะคะตอนนี้ก็กดนะคะให้ดอกโสนกับไข่นะคะให้เข้ากันนะคะตรงนี้อยู่ที่เพื่อนๆเลยนะคะว่าจะใช้ดอกโสนมากหรือน้อยนะคะเพราะว่าบางคนก็ชอบแบบผักเยอะๆนะคะบางคนก็ชอบไข่เยอะๆตรงนี้ตามความพอใจเลยนะคะตอนนี้เราก็เตรียมกระทะตั้งไฟได้เลยนะคะเป็นเมนูง่ายๆนะคะแต่อร่อยนะคะวันนี้นะคะค่อยๆตักดอกโสนลงไปนะคะรอนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้แก๊สหมดนะคะแล้วป้ากัญญาก็ไปเปลี่ยนแก๊สใหม่มานะครับมันก็เลยน้ำมันมันยังไม่ร้อนนะคะเดี๋ยวเปิดไฟใหม่นะคะสังเกตว่าน้ำมันมันจะเริ่มร้อนแล้วนะคะขอบก็จะเริ่มฟูขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้ป้ากัญญาก็ใส่กุ้งลงไปเลยนะคะใส่กุ้งลงไปเลยกดลงไปหน่อยนะคะเพื่อให้มันลงไปสัมผัสกับไข่ที่อยู่ข้างล่างนะคะเพื่อนๆมันจะได้ติดกับดอกโสนนะคะตอนนี้ก็ปิดฝาไว้เลยนะคะวิธีการกลับนะคะก็เอาจานมาแล้วก็ครอบลงไปในกระทะเลยนะคะแล้วก็ยกกระทะนะคะตอนนี้ก็กลับนะคะแล้วก็เทลงไปใหม่นะคะปิดฝาไว้อีกรอบนึงนะคะว่าน่าจะได้แล้วนะ
น่าจะสุกแล้วนะคะกลับไข่เลยไข่สุกแล้วนะคะกลับเลยตอนนี้เรียบร้อยนะคะไข่เจียวดอกสโนกุ้งสดเสร็จเรียบร้อยนะคะ